ย้ายด่วนรูปปั้นครูกายแก้วตั้งผิดกฎหมายรฟท.ปรับอ่วม 1.3 ล้านบาทด้านคอหวยฮือฮาแห่2ป้ายทะเบียนย้ายด่วนรูปปั้นครูกายแก้วจิ้งจอก9หางผิดกฎหมายรฟท.ปรับอ่วม 1.3 ล้านบาทวันที่28ธันวาคม2566ที่โรงแรมเดอะบาซ่าแบงคอกรัชดาภิเษกนายไพโรธทุ่งทองกรรมการผู้จัดการและเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทสวนลุมไนท์บราซ่ารัชดาภิเษกจำกัดได้เปิดเผยถึงกรณีเคลื่อนย้ายรูปปั้นครูกายแก้วโดยระบุว่าเรื่องรูปปั้นครูกายแก้วนั้นตนไม่ได้ลบหลู่และได้มีการทำตามพิธีสงฆ์อัญเชิญให้ท่านไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมเนื่องจากตอนนี้ได้ประกาศหาผู้ที่เป็นเจ้าของและทำหนังสือแจ้งไปแล้วให้เวลา30วันในการเคลื่อนย้ายออกแต่ไม่มีใครมาแสดงตัวเลยจำเป็นต้องนำรูปปั้นของครูกายแก้วไปตั้งรอไว้ด้านหลังของโรงแรมและเอาผ้าคลุมไว้ยืนยันเก็บรักษาให้เป็นอย่างดีและหากมีผู้ประสงค์ต้องการที่จะมาเอาท่านคืนก็จะต้องเสียค่าปรับให้กับทางรถไฟโดยก่อนหน้านี้ตนได้เสียค่าปรับแทนไปแล้วเป็นเงินกว่า 1,330,000 บาทเศษเบื้องต้นไม่เห็นด้วยกับเรื่องการบูชาครูกายแก้วรวมถึงเทพองค์ต่างๆที่ถูกนำมาตั้งไว้อีกทั้งได้เห็นความคิดเห็นต่างๆของประชาชนและสื่อสังคมออนไลน์พบว่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเช่นกันตนจึงได้ตัดสินใจย้ายครูกายแก้วออกตามความประสงค์ของชาวโซเชียลและประชาชนที่อยู่รอบข้างและก่อนหน้านี้ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าตนเป็นผู้นำครูกายแก้วเข้ามาให้ตั้งกราบไหว้บูชาส่วนประเด็นเรื่องความขัดแย้งในการย้ายครูกายแก้วกับตัวผู้ครอบครองนายไพโรธเผยว่าเรื่องการย้ายครูกายแก้วในเบื้องต้นผู้ทำแผนเดิมนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับตนตนไม่ใช่คนเซ็นสัญญาและมองว่าการทำสัญญาก่อนหน้านั้นเป็นการทำที่ไม่ถูกต้องสุดท้ายแล้วตนต้องการดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกอย่างก่อนปีใหม่เพื่อจะทำให้ลานดังกล่าวกลับมาทำกิจกรรมได้ดังเดิมก่อนหน้านี้ตนไม่ได้เป็นผู้บริหารจึงได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆไปมากมายแต่เบื้องต้นได้ทำการย้ายครูกายแก้วแล้วส่วนเทพองค์อื่นๆก็จะย้ายออกหมดรวมทั้งสิ้นประมาณ8องค์พร้อมได้กล่าวทิ้งท้ายว่าตรงนี้เป็นโรงแรมไม่ใช่สำนักขมังเวทเราจะย้ายครูกายแก้วและเทพออกให้หมดเพื่อฟื้นฟูทำเป็นลานกิจกรรมให้เหมือนก่อนตอนที่ตนเคยบริหารดูแลส่วนอีกประเด็นที่คนสนใจกันและฮือฮากันอย่างมากเลยก็คือเรื่องทะเบียนรถเคลื่อนย้ายครูกายแก้วคือเลข 72-5524 หวังรับโชคส่งท้ายปี